พลังที่แท้จริงของเดี๋ยวโอ้โหเอ้าไม่เอ้าเอ้ายังยืนเอ้าเอ้ายังอยู่เอ้ายังอยู่เอ้าไม่ตายครับไม่ตายยีฝากด้วยยียีมาลิกเตอร์นายจะทำยังไงเนี่ยทำยังไงกับคลิปกองนี้บอกเราหน่อยโอ้ยโอ้ดูแล้วว่าเขาทำไงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยเย่เย่เอาป้อมไปเพื่อนเอาป้อมไปผมตายอ้าวยังไม่ตายโอ้โหนึกว่านี่ไงมันคือพลังที่แท้จริงยังไงเล่าพลังมิตรภาพถนนมิตรภาพหลบอะไรนักหนาเนี่ยสักทีเจอเสียฟิกครับซื้อฟิกได้แกร็กดูดใครไปดูดเสียดูดด้วยคนนี้เอาซื้อทุกอย่างอ่ะซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้ทุกอย่างครับซื้อแบบได้แบบราคาถูกของเซลด้วยลดราคาน้องแฟลชแปลงขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่ขั้นเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมได้เล่นออฟเลนวันนี้แต่ดูการเลือกตัวอ้าวโอ้โหดูการเลือกตัวก่อนนะครับนี่ขนาดฝั่งเราได้เลือกเป็นคนสุดท้ายได้ป่านะครับผมเขาเอาเซลิก้าป่าเวอร์แล้วดูฝั่งตรงข้ามดิ The Flash and อ้อย and Greg ครับผมเลกเตอร์โอ้โห4ตัวล้วงแล้วก็1แครี่แต่ฝั่งเรานี่คือ2แครี่ตัวล้วงคือใครวะเนี่ยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนิจจ์กว่าเดิมกว่ารายการเล่นพอเกมวันนี้มาเล่นพลังพาวเวอร์พัดลมเย็นชุ่มฉ่ำชื่นใจนะครับมอร์ทอสออฟเลนกันอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับตัวลูกรักตัวเก่งบอกเลยเกมนี้มันข้ามใครลมเอ่ยแก๊กลมโอเคถ้าแก๊กลมลิกเตอร์ก็น่าจะได้เจอกับเราโอ้โหสบายรับมือแบบผมบอกเลยว่าเหมือนแบบเขาโยนก้อนสำลีมาฮะแล้วแบบเราเอามือรับนะครับบอกเลยเนี่ยโอ้โหก้อนสำลีก้อนสมบีงัดกูลอยเลยงัดทีนี้ผมลอยโอเคได้อยู่มันตัวชนะกันรู้หรือเปล่าลิกเตอร์เนี่ยมาเด้เอาเด้อะถูอ่ะลิกเตอร์เขาแพ้ถูเว้ยเขาแพ้ตัวสบู่อย่างเราตัดนกชนะเรียนแบบล้อมๆบอกเลยเยี่ยมไปเลยเฟิร์สบัตที่เรียนบนครับผมโดยยีน่าเราตายนะโอเคลิกเตอร์เอาไม่กลับบ้านด้วยโอ้ยพ่อหนุ่มห่วงคีฟให้คีฟเขาหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเอ้ยอยากได้ก็เข้าเอ้ยโทษทีลมเข้าท้องสะอึกโอเคครับเคลียร์เสร็จก็เดินมีการไปดักเดี๋ยวเพื่อนขอ4ก่อนนี่ที่4แล้วยีน่ากับตายเลยป่ะยีน่าปวนป่ายีน่าโลมเจอไม่ได้เจอบ่อยนะแต่ว่าเจอทีไรนี่แบบเจอแต่คนเล่นเป็นนะยีน่าโลมมีไหมนะลิกเตอร์อุ้ยไม่มีแต่ฝั่งเราสวมแคลรี่อยู่ในนี้แน่นอนนะเสียไป1ทีโอ้โหเขานุ่มฟูพลังนุ่มฟูใส่เพื่อนเราอะตัวลอยยิงเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไปแทงให้2 3หลอดแทงได้นะครับผมสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเล่นมอร์ทอสคือมันแทงป้อมเก่งมากนะฮะอันนี้หลายคนที่ไม่เคยเล่นมันก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่ามันสามารถรีเจนเนเรทเลือดนะครับ2 วิต่อ 2% ได้นะฮะเอาพูดง่ายๆก็คือวิละเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่พาสซีฟของมันก็คือ2วิต่อ 2% ไม่รู้มันจะเขียนแบบนี้ทำไมสรุปบวกลบคูณหารแล้วมันก็ได้วิละเปอร์เออเนี่ยเห็นว่าเด้ง145เนี่ย140ที145แล้วมันไม่หายไปไหนด้วยโอ้โหโอ้ยนี่ช่วยเพื่อนเหรอครับเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวไปแล้วจ้าเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเข้าไปแทงป้อมเลยนะฮะเวลาไฟนะครับผมเดินเกมอย่างไวอุ๊ยพ่อหนุ่มอย่ามานุ่มฟูใส่เราลิกเตอร์อะไรของนายลิกเตอร์เดี๋ยวเจอพลังที่แท้จริงพลังที่แท้จริงของเดี๋ยวโอ้โหเอ้าไม่เอ้ายังยืนเอ้ายังอยู่เอ้ายังอยู่เอ้าไม่ตายครับไม่ตายยีฝากด้วยยี
อยู่ปะเนี่ยยีในพุ่มอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่ไปแล้วโอ้ยแปดอยู่นั่นอุ้ยแต่เอาต่อเลยก็ได้นะครับผมเลือดมาครึ่งหลอดแล้วฮะเอาไปเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วปล่อยปล่อยผมมาพุทธคนเดียวทำไมนึกว่าจะวิ่งตามมาวิล่าโอ้เข้าไปทำดาเมจขนาดนั้นเข้าไปแทงให้ขนาดนั้นก็นึกว่าจะวิ่งตามก้นมาวิล่าโอ้โหโอเคปล่อยเราทิ้งอะเมื่อกี้คือถ้าเขาอันตีใส่ผมเสร็จวิล่าก็ได้ฆ่าเขาอยู่ดีแต่วิล่าไม่มาวิล่ากลับไปคนมาเป็นยีน่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้คิวแรกๆกันไปอะไรกันวะน่ะโอ้โหงั้นดันก่อนแล้วกันลิกเตอร์เขาไม่ยอมแน่นอนฮะผมรู้แนวทางลิกเตอร์อ่ะคือมันก็เป็นออฟเลนที่เคลียร์เดินใช่ปะแต่ถ้าไม่ได้เคลียร์เดินอ่ะบอกเลยนี่ปัญหาโลกแตกแดกอะไรดีแน่นอนครับนะครับเหมือนเราหิวข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีใช่ปะลิกเตอร์นะครับและทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือกินอะไรที่ง่ายที่สุดนั่นแหละนะฮะโอเคครับมาลิกเตอร์นายจะทำยังไงเนี่ยทำยังไงกับคลิปกองนี้บอกเราหน่อยโอ้ยรู้แล้วว่าเขาทำไงโอ้ยเย่เอาป้อมไปเพื่อนเอาป้อมไปผมตายอ้าวยังไม่ตายโอ้โหนึกว่านี่ไงมันคือพลังที่แท้จริงยังไงเล่าพลังมิตรภาพถนนมิตรภาพหลบพลังมิตรภาพนะครับผมที่เชื่อมจากหนองคายไปสระบุรีนั่นคือมิตรภาพของจริงอะไรคุณแกร๊กครับผมเราไม่ได้บูลลี่นายนะแต่ว่าร่างจริงของเราเนี่ยคือโคตรผอมเลย มีแต่กระดูกส่วนนายนี่อย่างอ้วนเลยแก๊กแบ่งเนื้อไหมเราโอ้โหอะไรเออเจ้าเฮ้ยตีป้อมไปเพื่อนตีป้อมไปดูสวยนะโอ้โหดูเยี่ยมโอ้โหอ้อยมาอีกตายห่านแล้วสักทีก่อนยืนสุดแล้วไม่น่าไหวนะยีนะโอ้โหเอลสูยังซูมอยู่เลยเอลสูน่าจะเข้าไปเดินยิงนะเมื่อกี้แต่ว่าเขาน่าจะนี่นะฮะเขาน่าจะติดแก๊กโซนอยู่ว่าไงคุณทรอนเล่นเกมมาไหวอยู่นะเพราะว่า2แครี่นะฮะ2แครี่เรากันน้องอ้อยอย่าให้มาควนเซริก้าเราก็พอน้องอ้อยอยู่ไหนครับน้องลิกด้วยเอาตายเรียนกลางหายละซัพพอร์ตผมขายของซับให้ผมออกเลย เปลี่ยนให้ผมมาเป็นตัวซับได้ปะ คือเขาแบบเขากดจะเล่นซับเลยนะคนเนี้ยยีน่าคนเนี้ยผมก็เลยดูทีมดูทีโอ้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 ว้าวว้าววู้เย่กูยืนอย่างนานโอ้ไม่มีอะไรนานไปกว่านี้แล้วบอกเลยมาเยอะมากครับพี่น้องเอาสักตัวได้ตัวหนึ่งเอายังไงครับช็อตเดะดีนะยีนักหายกองเอ้ยกองซับแดง252แล้วยีหน้าผมกดยอมเลยโอ้โหผมรู้เลยว่าใครกดยีหน้าแน่คือนายกดจะเล่นซัพพอร์ตนะไม่นึกไม่ฝันว่าจะหยิบยีน่ามาลมแต่ว่าผมก็เคยเห็นคนเล่นนะอะไรแฟดโอ้โหพุ่งมาแบบนี้พุ่งมาเก็บเลือดเรามันเป็นการตัดทางไม่น่าตามแฟดทันฮะน่าจะกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยยีน่าไปละเวทเก่งนะเนี่ยยีน่าโอเครู้สไตล์แล้วแต่ว่าบางเกินไปทำไมออกของซับแดงเนี่ยกะแบบไล่ฆ่าใช่ปะเดี๋ยวเพื่อนการจะไล่ฆ่านั้นรู้หรือเปล่าว่าทีมเรามันต้องมีแอสซัสซินด้วยสักตัวมายืนให้มาทั้งปีอ้าวโอ้โหนั่นไงจะตายจะมีตัวโอ้ยเหมือนจะดีถ้าไม่เปลี่ยนแครี่2คนโอ้โหซิลิก้าโดนดึงคือเมื่อกี้ผมตั้งใจหลบโซ่นั่นแหละผ
ผมตั้งใจหลบโซ่นะแต่ผมไม่คิดว่าเซริก้าจะตั้งป้อมตรงนั้น ผมเบี่ยงตัวหลบแล้วแบบแก๊กโดนดึงโดนเซริก้าโอ้โหโคตรทีแต่แบบโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแก๊กคนนี้เอาเด็กเสียบให้สวยๆเลยก่อนก็เริ่มแรงแรงจัดดูยีน่าเข้าอย่าใจเย็นเพื่อนใจเย็นคือจะเล่นยีน่าจะเล่นยีน่าโลมันต้องมีแอสซินตามตัวนึงอ่ะมันต้องมีตัวเบิร์ดแบบเข้าไปเบิร์ดแบบนั่นน่ะอ้าวตายอีกแล้วเห็นป่าวเนี่ยอันนี้มันไม่มีเข้ามันไม่มีตัวเข้าไปเบิร์ดฮะท่านผู้ชมฝั่งเราไม่มีตัวเข้าไปเบิร์ดคือตอนเนี้ยเอาผมเป็นตัวซับเลยเอาผมเป็นตัวซับแล้วยีน่าแบบใจเย็นๆก็พอครับยีน่าใจเย็นๆก็พอนะฮะยีน่ารู้สึกว่ายีของเราโอ้โหมีคนเนียนล่างพี่แฟดเอ้าไม่กลับอะไรเนี่ยโอ้โหจะใส่เหรอจะใส่เหรอจะใส่เหรออุ้ยแต่เรายังไม่มีการเวทนะเราได้อยู่นะเอลซูมาเอลซูลงเอลซูลงเอาเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วเพื่อนฟันหนึ่งทีโอเคเพื่อนฝากด้วยสู่เกือบตุยเย่โอ้โหไม่กลับบ้านครับผมโอ้ก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่โอเคเอลสุนายทำดีมากเมื่อกี้อยากจะให้นายทำแบบนี้หลายๆทีหลายๆรอบคือการเดินยิงนั่นเองเพื่อนไม่ต้องซูมอะไรมากมายโอ้ฝั่งเรา DPS ขาดมากอะไรเอลสุเอาเลยจัดการเลยเนี่ยเนี่ยง่ายๆของกล้วยโอ้ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมแล้วเกมเนี้ยนะครับโอเค2แครี่มันต้องเล่นแบบนี้ผมเข้าให้ตรงผมเข้าฮะเอ้ยอะไรแก๊กอุ๊ยพลาดออกไม่ได้แล้วเอาสักตัวเอ้ยโอ้โหไม่สักตัวละได้2เลยครับ2เลยครับในช็อตนี้ลุยกันต่อยาวๆนะครับผมไปกันเลยนี่โอ้แฟดคนนี้ชอบแยกดันมีไหมในภูมิไม่มีเขาแยกดันล่างเราต้องดันกลางไปในไฟเขาจะไม่มีแฟดเพราะฉะนั้นเขาจะยาวถึงบ้านนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราตายคนหนึ่งถอยนี่ไงแฟดโอ้โหเขาจะได้ถึงบ้านตาย2 คือเอาเฮ้ยตาย3มาน่ะเอาละกลิ่นโชยมากลิ่นแบบหอมหวานนะครับความหอมหวานแห่งความพ่ายแพ้กำลังโชยมาแบบหอมแบบเป็นกลิ่นแบบตุ่ๆเลยตอนนี้อะไรนักหนาเนี่ยสักทีเตอร์เสียฟิกครับซื้อฟิกได้แกร็กดูดใครไปดูดเสียดูดด้วยคนนี้เอาซื้อทุกอย่างอ่ะซื้อให้ทุกอย่างครับซื้อแบบได้แบบราคาถูกของเซลล์ด้วยลดราคาน้องแฟลชแปงเฮ้ยกดเสียบเลยครับผมเอาไม่ตายเฉยเฮ้ยโอเคเอากลางได้อยู่กลางได้อยู่อยู่นี่อยู่นี่นี่อันนั้นมีคนดักนะเพื่อน โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยทำให้ตั้งเยอะไม่ได้แอดซิดโอ้น่าน้อยใจเฮ้ยมีทาซานโหนมาโอเคครับเราได้ดาครับเราต้องได้ป้อมนี้เขาตาย3ขนาดนี้เอาเลยแทงให้เดินยิงเพื่อนเอลซุเดินยิงเพื่อนมาเพื่อนมาจบเข้าให้โอ้ยยิบหมดยิบหายละกองเอ้ยมีกองอยู่เฮ้ยแกเกิดไม่ได้ว่ะไม่ได้โอเคงั้นเลาะป้อมเดี๋ยวโอ้โหทาซานอะไรครับพลังทาซานอ้าวโอ้โหแรกเอลซูโดนดึงเดี๋ยวโอ้โหยิงเข้าไปล้ำให้ฟันให้หนึ่งดีอ๋อหลบกระสุนก่อนจุกหาช่องมาแล้วครับขอบใจครับขอบใจเด้อที่มาเฮียเถอะเปิดขอบเกิดชิบหายแล้วที่ผ่านแล้วไม่ได้ฆ่าไม่ได้ผมไม่มีดาเมจโอ้โหแล้วช็อตอย่างนี้ทำไมยีน่าไปอยู่ล่างวะเนี่ยตายเหรอคุณเกิดเหรอโอเควิกเตอร์ใส่กันเมื่อไหร่ไม่เดี๋ยว
ผมว่าเขาลากเพื่อนมาแน่เลยวะไม่ได้ละคือสู้ต่อก็สู้ไหวแต่ว่านั่นไงนั่นไงนั่นไงแนทอนเห็นปะแง่ยีน่ายาใจเย็นเพื่อนรอดีกว่าตัดคลิปเลยโอเคครับยังได้อยู่เว้ยเกมนี้มันยังได้อยู่ไม่ผมรู้สึกว่าผมแบกทีม อะไรอะไรคนนี้มันนั่นไงยีระวังยีคุณยีโอ้โหขายของซับไหมผมดีปะเนี่ยโดนไล่แล้วยีหน้าผมปล่อยไปครับโอ้ยอ้าวชิปหายเลยกูโอ้โหโอ้โหไอเราก็เลี้ยวลงมาตรงนี้ไม่นึกว่ามันจะโหนมาอย่างนี้เอาตายคู่อะไรวะเนี่ยเอาละเพื่อนไปบวกเอาละครับและในจังหวะนี้นะฮะฝันทุกข้ามก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับที่จะเอา Dark Slayer ใหญ่ซะด้วยนะครับเพื่อที่จะมาโอ้โหอุ้ยนี่ผมพลาดจริงขอโทษผมไม่คิดว่าทาซานจะโหนมาตรงนั้นนะโอ้โหอ้อยมันโหนมาแล้วมันสโลได้ไงมันขวนแล้วมันสโลได้โอ้โหเสีย2เลยยีน่าก็ไม่น่ากลับไปเลยเอาโดนดึงอีกเอาเพื่อนช่วยแล้วกันรอช่วยเก็บเอ้ยอัดได้อยู่ได้1กันไว้รอเกิดพีเสดิร์ดพีเสดิร์ดเดอร์จีหอยครับเตรียมตัวจีหอยได้เลยเกมนี้เพราะว่าดักเซเลเดอร์ใหญ่มันมาจีบ้านเราแล้วมันเอาลิ้นจีป้อมเราแล้วรับไม่หยุดรับโคตรนานรับนานมากเพื่อนเฮียหน่อยเพื่อนตายหมดดีกว่าไม่ได้โอ้ทำให้สุดๆแล้วครับต้องปล่อยครับต้องสวนเลยต้องรอสวนยื้อไว้เพื่อจะเกิดกันดึงให้แล้วไม่พอกันดึงแต่มันโดนแปดล้วงอยู่ดีโอ้เซริก้านี่ไงอยากจะบอกว่าตอนเลือกตัวเนี่ยมีการมีเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเฮ้ยคลิปล่างโอเคไม่เป็นไร ผมอยากจะบอกเลยว่าเกมเนี้ยเซริก้าไม่ควรหยิบเซริก้าที่2ที่1เป็นใครเอ้าเอลสูได้ที่1คือเซริก้าเขาหยิบเซริก้าแล้วเขาก็บอกว่าเกมนี้ไม่มีเพนคือฝั่งตรงข้ามไม่ได้เอาเพนสงสัยแบบเขาเล่นเซริก้าแต่เขาก็เล่นโอเคนะแต่ตายไป9คือตายไป9ที่ตายไป9อ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตัวล้วงมันเยอะไปแล้วตัวกันไม่มีส่วนยีน่าก็โอ้โหเละมากยีน่าก็มั่นใจจะเล่นแบบซัพพอร์ตมาด้วยกันปะเนี่ยเรา2คนคือแบบมั่นใจมากอ่ะคือแบบยังไงก็จะเล่นซัพพอร์ตให้ได้นะฮะผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะเกมเนี้ยคือแบบเขาจะเล่นซัพพอร์ตให้ได้เลยยีน่าคนนี้แล้วออกของซับแดงมาออกหอกเหลืองแล้วก็ออกแทงมาตายไป10 คือมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าคือเกมนี้จะง่ายเลยถ้าฝั่งเราไม่เอาเป็นแครี่ฟาร์มนะฮะเพราะว่ามันตัวล้วงเขาเยอะเกินไปตัวฟาร์มน่าจะเอาเป็นตัวแบบตัวถึกๆสักหน่อยนะครับเป็นแอสซินก็ได้เอาเป็นนาครอสก็ได้นาครอสก็ยังดีกว่าเซดิก้าเกมนี้เอาจริงนะพูดตามตรงเลยนะครับและจะดีจริงๆถ้าเป็นแบบพวกลิปโป้ฟาร์มอะไรแบบเนี้ย พวกแบบยืนนานๆคือเกมนี้มันจะชนะแบบลมๆเลยถ้าไม่เป็นแครี่ฟาร์มโอเสียงลงเลยฮะโอเคขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งตื่นนะฮะตื่นมาก็ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยโอเคฮะใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดติดตามเสียงผมจะขึ้นจมูกหน่อยๆครับผมเพิ่งตื่นนะครับโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้ว